ทุกความวิจัยประชุมกันนะครับก็ทราบดีว่าสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับการเมืองในพรรคพลังประชารัฐนะครับในคำนองว่าพรรคมีความเห็นที่แตกแยกนะครับระหว่างกลุ่มนะฮะบางที่ก็บอกโอ้แตกแยกเรื่องการจะเป็นเรื่องไหมนะครับทั้งหลายทั้งปวงต้องผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของปัญหาเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือได้ว่านะครับ เป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยนะครับถ้าจำกันได้ในอดีตพรรคก็สามารถที่จะมีคนในพรรคที่มีความเห็นที่แตกต่างกันได้บ้างนะครับมีการแสดงออกนะครับในความเห็นต่างๆผ่านกลุ่มอันนี้จริงๆเป็นเรื่องปกติแต่ว่าของเราอาจจะแสดงเสียงดังนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่วันนี้ประเด็นหลักที่อยากจะเรียนทุกท่านนะครับก็คือในเรื่องที่ขึ้นมาเป็นล่าสุดในของกลุ่มสามมิตรก็ตามนะครับก็เรียนว่าทางกลุ่มสามมิตรนะครับได้แจ้งผมนะครับว่าก็ได้หารือกันคุยกันไปแล้วนะครับและบัดนี้เนี่ยทางกลุ่มก็อย่างที่ผมเรียนก็ได้มีโอกาสแสดงความเห็นนะครับมีโอกาสได้สะท้อนในความคิดในฐานะส.ส.นะครับเมื่อสะท้อนแล้ววันนี้แล้วนะครับที่ท่านได้แจ้งกับผมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องทั้งหลายก็ถือว่าได้จบลงตรงนั้นแล้วจบลงตรงนั้นแล้วหมายความว่าท่านทั้งหลายส.ส.กลุ่มสามมิตรหรือทุกคนของพรรคพลังประชารัฐเราได้รับเลือกมาจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำงานนะครับการทำงานนั้นยังมีอีกยาวไปเมื่อตั้งรัฐบาลได้ก็จะเข้าสู่การทำงานในรัฐสภาการทำงานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นทางกลุ่มสามมิตรก็ได้แจ้งผมว่าทางกลุ่มนั้นนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับการแสดงเจตนารมณ์ก็มีเท่านี้ก็ถือว่าได้ทำแล้วดูดิขั้นตอนในการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดูแลต่อไปนะครับทางกลุ่มสามมิตรนะครับก็ได้แจ้งเช่นนี้เพราะนั้นเรื่องทั้งหลายเดินมาอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบประชาธิปไตยอาจจะแรงไปบ้างอะไรไปบ้างนะก็เราพักใหญ่นะครับมากันหลากหลายก็เป็นพลังนะครับอย่างหนึ่งแต่ประเด็นคือเสร็จแล้วเราดูสิครับเราจะเดินหน้าต่อนะครับและเรื่องทั้งหลายนะครับวันนี้เรียนทุกท่านว่าก็เป็นไปตามนี้ทางสามมิตรนะครับก็อยู่ที่นี่ตัวแทนนะครับก็เดี๋ยวจะได้แชร์กับท่านว่ามุมมองที่ผมได้เรียนไปที่ผมได้รับทราบจากทางสามมิตรว่าวันนี้เรื่องทั้งหลายได้ไปหารือกันแล้วนะครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปการจัดตั้งครม.ก็เป็นไปตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีจัดพิจารณาไม่ได้มีข้อใดที่จะเป็นเรื่องนะครับนี่ก็เรื่องประเด็นแรกเริ่มต้นไปถามสองไหมสองไหมอ่านี่จะถามก่อนก็ทางหมายถึงว่าทางสามมิตรก็ยินดีรับในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีที่ทางรัฐมนตรีสรุปก็คืออาจจะมีแค่สองคนนี้ค่ะคือเดี๋ยวท่านคงต้องเสนอนะครับแต่ว่าในหลักการเนี่ยวันนี้จริงๆเนี่ยการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ย เรายังไม่ได้มีข้อมูลจริงๆเลยที่ในทางการว่าใครอยู่ตรงไหนง่ายๆนะครับใครอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่มีเลยที่ได้ยินนั้นก็อาจจะเป็นคาดการณ์บ้างอะไรบ้างคาดเดากันไปก็ต้องจริงต้องถือว่าเมื่อได้มีข้อมูลจริงแล้วนะครับเมื่อนั้นจะเห็นว่าใครอยู่ไหนแต่ที่ได้รับทราบจากทางสามมิตรเนี่ยทางกลุ่มสามมิตรก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขแล้วว่าอะไรอย่างไรก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีดำเนินการไปนะครับ
ไม่ได้เรียกร้องสามมิตรจะยอมรับตามที่นายกมีสรุปใช่ไหมคะสามมิตรก็จะยอมรับตามที่ท่านนายกรีจัดตำแหน่งครม.ยอมเสียสละไม่อยู่ความจริงท่านสามารถไปอยู่ในบัญชีปฏิทินได้ท่านยอมเสียสละลงไปสสเขตซึ่งสสเขตนั้นจะต้องไม่มีความแน่นอนนะครับว่าต้องไปต่อสู้กันอย่างรุนแรงแต่ถ้าคุณอยู่บัญชีปฏิทินท่านลุงชาพุ่มแทนอย่างนี้ทางเดือนหน้าพักก็คงย้ายอยู่ในบัญชีหลายชื่อปฏิทินแบบต้นๆแต่ท่านก็ยอมเสียสละและที่สำคัญเองท่านก็ไม่ได้มีเวลาไปลงพื้นที่ของตัวเองเลยท่านยอมเสี่ยงแต่เอาเวลาไปหาเสียงในภาคอื่นไม่ใช่เฉพาะภาคกลางเวลาไปอีสานท่านก็ตามไปด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านลงทางได้มาแสดงในสิ่งที่ว่าความน้อยใจมากนะครับแต่ในที่สุดก็ได้พูดคุยกันจนท่านมีการเข้าใจนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยต้องการอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ให้ทางนั้นไม่อยากให้เป็นประเด็นว่าทางกลุ่มสามมิตรเองนั้นก่อปัญหานะครับมาเรียกร้องกันซึ่งหลังจากที่เมื่อวานเราแถลงข่าวแล้วก็กลับมาคุยกันนะครับแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เห็นตรงกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับการที่จะให้ใครอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับในเรื่องที่ทางกลุ่มสามมิตรเรายอมรับนะครับที่จะให้ท่านยกคนหน้าในการตัดสินใจอย่างมีความเหมาะสมถ้าท่านเห็นแถลงการณ์เมื่อวานนี้นะมันจะมีรู้สึกเป็นข้อสุดท้ายว่าถ้าท่านนายกไม่พิจารณาตามที่ทางกลุ่มเรียกร้องไปแล้วทางกลุ่มเองจะมาต่อท่านเองมาครับก็จะดำเนินการต่อไปเมื่อวานนี้เราคุยกันจบว่าข้อเรียกร้องนี้ก็มีนะครับถ้าท่านยกตัดสินใจมาอย่างไรเราเคารพแล้วก็จะไม่มีการทุกส่วนท่าทีก็อยากจะเรียนที่สื่อมาสร้างต่อคือตอนนี้คือเกียรติจบแล้วใช่ไหมคะที่ส่วนของตำแหน่งต่อมาได้ตามเดิมคือทั้งหมดเนี่ยครับผมคิดว่าอยู่ที่ท่านนายกนะครับตัดสินใจเราก็เรื่องที่เราจะไปยื่นข้อเรียกร้องเราได้แสดงให้ท่านนายกได้จนท่านนายกจะตัดสินใจอะไรนะครับเพื่อท่านจะตัดสินใจอยู่บนประเทศชาตินะครับแล้วก็ตัดสินใจอย่างไรเราเคารพแล้วเราจะไม่มีการออกมาทองแง่นะครับแต่อาจารย์ครับวันนี้มันมีปัญหาอาจารย์มันมีความขัดแย้งระหว่างคุณกับโยมคนวันข้างหน้าพรรคพลังประชารัฐจะตรงหน้าได้อย่างไรจะทำให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะเป็นสถาบันชาติการเมืองที่พร้อมจะทำประโยชน์เมื่อคุณอยู่กันเองคุณจะมีแต่ความขัดแย้งก็ยังไงครับคือผมว่าตอนนี้หลังจากที่เราได้แสดงภาพเห็นไปแล้วผมสั่งเองก็จะไม่ทำให้เกิดการโยนเราจะมองเอาคนประเทศชาติไปก่อนนะครับได้ผู้เสียคุณนัทคนหรือว่าคุณเสียคุณดักอะไรนะครับอันนี้คุณชอคิรัตน์นะก็เกิดขึ้นเมื่อวานผมก็มีโอกาสสองท่านคุณผู้ชมได้แจ้งนะครับเรื่องของคุณชอคิรัตน์เนี่ยในทางหนึ่งเนี่ยก็เช่นเดียวกัน
นะครับก็มีสมาชิกรุ่นสอสอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของเลขาสมทิรัตน์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทำถึงได้นะครับประเด็นแรกแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้สื่อสารกับเลขาสมทิรัตน์นะครับทราบเรื่องซึ่งพวกเราก็เห็นแล้วว่าเลขาสมทิรัตน์เองก็ได้ออกแถลงการนะครับก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็ทางกลุ่มสามมิตรเองเดี๋ยวท่านสงสารจะขยายความนะครับท่านสุริยันว่าในประเด็นนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกนะครับไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกผมพูดท่านในฐานะที่รักท่านก็เข้าใจดีนะครับบางครั้งสสท่านก็ลงแรงเยอะบางทีสื่อการอ่านจะพลาดไปบ้างไม่ชัดเจนท่านเลขาก็พร้อมนะครับเดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นของท่านชมพิรัตน์ก็จบแล้วเช่นเดียวกันนะครับคือไม่เราต้องไปตั้งแต่ใช่ไหมคะไม่มีการบอกตั้งแต่เราใช่ไหมคะที่จะยื่นประเด็นกลุ่มสามเรื่องครับผมเรื่องครับในประเด็นของท่านเลขาธิการพรรคเนี่ยก็คงจะหยุดไม่ดำเนินการในขั้นตอนของการสิ้นหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจในหลักการในผลต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกี่ยวโยงกับการทำงานของท่านอนุชาธนาคาสายด้วยที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนยอมรับว่าท่านอนุชาธนาคาสายได้ทำงานหนักแต่ว่าข้อมูลในการที่จะสื่อสารของข้อมูลของท่านอนุชาเนี่ยไปยังผู้มีอำนาจสูงสุดเนี่ยอาจจะมีความไม่ชัดเจนในการสื่อสารแล้วก็อาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยไม่ตรงหรือไม่ครบมันก็เป็นความคลาดเคลื่อนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการดำเนินการของกลุ่มเมื่อวานนี้ก็เป็นการสื่อสารให้เกิดความชัดเจนไปยังผู้มีอำนาจสูงสุดต่างๆและสุดแท้แต่ว่าผู้มีอำนาจจะตัดสินใจอย่างไรเราไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นและในส่วนของท่านสมศักดิ์ก็ได้แสดงจริงๆออกมาเป็นเอกสารต่างๆเหล่านั้นซึ่งจริงๆเราก็ไม่ต้องการให้ท่านนำไปแสดงอะไรมากมายดังนั้นเพียงแต่ว่าในการทำงานภายในของเราเนี่ยเราต้องการที่จะสื่อสารผู้ใหญ่ให้เกิดความเข้าใจแล้วเราได้ทำความเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่หยุดในประเด็นของท่านในฐานการพักจะเป็นการเข้าใจผิดกันอย่างไรของเราคิดว่าเรื่องนี้ควรหยุดและก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อไปได้ทำความเข้าใจกับสสทั้งหมดนะครับที่มาได้พูดคุยกันแล้วทุกคนก็ยอมรับว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะวันนี้เป็นวันที่สำคัญและใกล้เวลาในเรื่องของการที่ท่านนายกจะได้ตัดสินใจนำเสนอข้อมูลทุกคนที่จะมาทำงานในตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าพี่น้องประชาชนรออยู่พอสมควรแล้วครับพอสมควรแล้วในการที่เราจะได้นำเสนอข้อเท็จจริงออกไปท่านอนุชาก็เข้าใจนะครับว่าเราได้นำเอาข้อเท็จจริงเสนอเรื่องบนผู้มีอำนาจให้รับรู้รับทราบและท่านเลขาก็แสดงน้ำใจออกมาเกินกว่าที่สิ่งที่เราได้พูดคุยกันและวันที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้เรื่องของท่านเลขาที่การพักเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่เราตั้งใจพูดคุยกันมันมีคนติดลบขึ้นมาก็ผสมผสานกันไปเราคิดว่าเรื่องนั้นเราไม่ติดใจเราอยู่ของท่านเลขาไปเถอะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้หลายเรื่องผูกพันกันนะครับก็เป็นเรื่องเล็กของท่านเองครับขอบคุณครับท่านประธานครับเวลานี้เหมือนว่าสังคมจะมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับพรรคพลังประชารัฐท่านก็ถึงเวลาหรือยังครับที่การพูดคุยระหว่างสสตั้งพรรคกับนายกรัฐมนตรีควรจะมีการเชื่อมโยงกันครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับผมเรียนได้ว่าท่านให้ความสำคัญนะครับในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้นำเสนอชื่อท่านนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวันนี้ท่านนะครับก็ได้รับ
ความไว้วางใจนั้นผ่านแล้วท่านประชาชนนะผมเชื่อว่าท่านให้ก่อนให้ความสำคัญนะครับในการทำงานต่อไปเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับเราก็จะไม่เข้าสู่บริบทของการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำงานในสภานะครับครม.เมื่อแต่งตั้งแล้วก็ทำงานบริหารไปผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านจะดูแลในเรื่องสิ่งนี้นะครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากให้สังคมมั่นใจได้ว่านะครับในการที่เราจะสื่อสารกับนายกรัฐมนตรีหรือท่านสื่อสารกับเรานั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับในตอนต้นอย่างที่สักครู่ถามว่าอ้าวแล้วสังคมจะมั่นใจได้หรือวันนี้ยังมีการโต้เถียงกันเลยยังไม่ตั้งก็ผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้อยากให้มองว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันบ้างนะครับมีเสียงออกมาบ้างไปสู่สังคมบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงอาจจะทำให้สับสนนะครับแต่สุดท้ายแล้วอยากให้เห็นนะครับว่าวันนี้พลังประชารัฐเรื่องที่เราถกกันเราถกได้ถกแล้วจบจบแล้วเดินหน้านี่สิครับคือพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่รับฟังส.ส.ของเราเพราะส.ส.ของเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมากแต่เรายึดมั่นนะครับว่าส.ส.ทุกท่านของเรามาอยู่หน้าที่นี้ก็เพราะต้องการมาทำงานให้พี่น้องประชาชนเราก็เข้าใจแล้วเราก็ยึดว่าทุกอย่างต้องเดินหน้าสองท่านนี้ถึงได้พูดแล้วว่าไม่ได้มีเครื่องไขอะไรถกกันแล้วก็จบเดินเข้าสู่บริบทต่อไปจัดตั้งรัฐบาลทำงานในสภาอย่างจริงจังนะครับก็อยากจะเรียนตรงนี้มาให้ทางทุกท่านได้รับทราบว่านี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เราเดินหน้าทุกอย่างยุตินะครับยุติอันนี้ผมต้องถือว่าเป็นสปิริตท่านได้ดูนายกตัวอย่างต่างคุณอนุชาก็ตามท่านเลขาสนธิรัตน์นี่ผมประสบสัมผัสจากตัวเองทำงานกับท่านผู้มาตั้งแต่ตั้งพรรคนะครับคุณอนุชาได้ยินไปแล้วเป็นตามนั้นท่านทำงานจริงนะครับแล้วทำหนักแต่ท่านสุดท้ายท่านก็เข้าใจอย่างที่ผมเรียนว่าก็เดินหน้าไปนะครับส่วนข้างหน้ามีโอกาสหรือไม่ได้ก็ใช้เรื่องนึงเป็นเรื่องของที่ผู้ที่มีความรับผิดชอบตัดสินใจท่านสนธิรัตน์ไม่ต้องพูดมากนะครับท่านได้พูดไปแล้วเป็นไปตามนั้นดังนั้นพวกเราสุดท้ายแล้วความรักกันเรามีความเห็นแตกต่างมีไหมมีได้ไม่มีสิครับผมว่ามันจะเป็นอะไรซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของพรรคการเมืองชื่อทีเดียวแต่ประเด็นมีแล้วจบได้จบแล้วเดิมแล้วนะครับก็อยากจะฝากสังคมไว้ตรงนี้นะครับนะครับขอแค่นี้ก่อนที่พูดออกมาว่าถ้าหากว่าถ้าพลังประชารัฐมีปัญหามากอาจจะมีการปฏิวัติหรือต่างๆไปเห็นตรงไม่เกี่ยวเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่ทราบใครพูดประเด็นนี้ผมคิดว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดประเทศต่างๆเดินหน้าในอนาคตการยกจุดควรหรือยกสอบเพื่อสอบให้มาสอบรองในก่อนจะยิ่งจะไม่ลงตัวค่ะไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับว่าจะเกิดการต่อรองร่วมรุ่นไปรุ่นไปนี่ผมคิดว่าส.ส.ทุกท่านตระหนักอยู่แล้วนะครับว่าท่านมีบทบาทท่านได้รับความไว้วางใจประชาชนวันนี้ประชาชนต้องการประเทศเดินหน้าต้องการสภาทำงานได้ในสิ่งที่คุณทำนะครับก็ไม่ถูกผมขอเสร็จครับผมขอเรียนนะครับให้ท่านเสร็จนะครับคือประเด็นหลักนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มสามีกับพ่อทางหัวหน้าเขานะครับมาแถลงข่าวผมว่าประเด็นหลักเนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้ทางกลุ่มสามีนะครับจะไม่สร้างปัญหาให้กับท่านนะครับบุคคลเนี่ยหลังจากเมื่อวานที่เราแถลงข่าวไปแล้วคิดว่าท่านรัฐมนตรีได้ทราบข้อมูลแล้วนะครับทางเราก็เลยบอกแล้วว่าทั้งหมดเราจะให้ท่านสบายใจเพื่อจะได้ทุ่มเทมีเวลาไปทำงานให้กับประเทศชาติทั้งเดิมจากการที่ท่านยืนกับพิจารณาให้ทางคุณสามีได้ตำแหน่งอะไรอันใดเป็นของ
ราต้องการติดขัดให้กับท่านนายกครับเพราะเราต้องการจะส่งสัญญาณวันนี้นะครับว่าเราไม่มีการเรียกร้องไปทั้งหมดให้ท่านนายกเป็นคนตัดสินใจครับนี่คือจุดประสงค์ที่วันนี้ผมต้องการมาในฐานะแกนนำของกลุ่มชาติพันธุ์อยากจะสื่อข้อความให้เป็นประเด็นหลักทางครับครับนะครับHehehehe